ครับเย็นวันนี้นะครับก็มืดค่ำแล้วครับวันนี้ก็จะพามาเอาดินปลูกนะครับเดี๋ยวไปปลูกไม้ประดับที่บ้านนะดินปลูกของเรานะครับมันก็จะอยู่ไปทั่วนะครับอยู่ตามที่ต่างๆเพราะว่าเราสะสมไว้นะครับเนี่ยอย่างดีเลยครับเป็นพวกเปลือกถั่วนะครับเปลือกถั่วแล้วก็พวกส่วนผสมต่างๆมีมังคุดนะครับต่างๆนี่ก็ได้ที่นะครับแล้วก็หมักรวมกันไว้ครับนี่อยู่โคนของกอไผ่นะก็ได้คุยไผ่ไปด้วยนะก็เป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินปลูกอย่างดีนะรวดซุยมากมีไส้เดือนด้วยเมื่อกี้เห็นไส้เดือนก็เป็นตัวย่อยสลายนะเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับไปรวมๆกันก็กลายเป็นดินปลูกที่มีได้ธาตุนะครับพบนะครับเนี่ยจะเห็นนะว่าจะมีพวกมูลนะครับมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์เป็นเม็ดๆเล็กก็จะมีเปลือกไข่ด้วยนะเนี่ยเราก็รวมกันไว้นะมีอะไรเราก็มาเทรวมๆกันไว้วันหนึ่งมันก็ได้ปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยอย่างดีอันนี้มีหน่อยนะครับเราก็ไปเอาที่นะที่หนึ่งเราก็หมักไว้นะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักเศษอาหารทิ้งไว้นะครับอีกไม่นานครับก็จะกลายเป็นดินปลูกแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่เศษซากพืชนะครับตารางคงจะยืดไปแล้วไม่ได้แล้วนี่ก็ได้นะครับนี่ได้ข้างล่างยืดหมดแล้วนี่เป็นดินปลูกอย่างดีแล้วไม่ต้องไปซื้อนะครับซื้อก็เสียตังค์เก็บถุงร้อยอันนี้เราควักเลยควักจากกองมาแล้วโอ้อย่างดีนะนี่อย่างดีเลยอยากปลูกอะไรนะครับเราก็เมาดินปลูกของเรานะครับเมาเศษหญ้านะครับเศษหญ้าเศษใบไม้ก็มารวมๆกันไว้นะครับวันหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินปลูกอย่างดีเลยเอาไปปลูกไม้ประดับอีกบ้านหลังหนึ่งแม่บ้านบอกให้เอาดินไปด้วยครับบอกจะซื้อนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเรามีเยอะด้วยใส่ถุงขายก็ได้นะครับอันนี้เราควักแค่รูเดียวนะครับจริงๆแล้วมันกองเบลอเลยกองเบลอเลยควักแค่รูเดียวนะครับเป็นดินปลูกดีเลยมันก็จะมีพวกขุยมะพร้าวนะครับพวกเศษมะพร้าวนะครับเราก็จะเอามาโยนทิ้งไว้นะผ่านไปนะครับผ่านไปมันก็เกิดการย่อยสลายหมักหมมนะครับกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนี่แค่จุดเดียวนะครับเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังมาคุยใหม่ฟองเบลเลอร์เลยนี่มีเยอะครับนี่ก็ได้ขึ้นกระถางเอาไปปลูกไม้ประดับที่บ้านเนี่ยส่วนนี้นะครับก็เป็นที่เราหมักไว้เนี่ยนี่ก็น่าจะได้ละก็เป็นอดีตของนี่อยู่ไปทั่วนะครับนี่ก็ได้แล้วนี่ยังงามเลยเอาไปรวมๆกันมันก็จะมีพวกเม็ดมะขามนะครับเป็นมะขามที่แกะนะครับเป็นมะขามเปียกครับเหลือทิ้งนะครับเราก็เอามารวมๆกันไว้รวมแล้วมันก็ย่อยสลายคุยๆเนี่ยเป็นกะทิสีขาวๆนี่ก็จะเป็นเม็ดมะขามเนี่ยเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับมาผสมกันเนี่ยได้หมดแล้วเป็นปุ๋ยหมดแล้วเป็นดินปลูกอย่างดีแล้วไม่ต้องซื้อครับของเราก็ผลิตเองทำเองอีกหน่อยนะครับว่าจะทำขายนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลานะนี่ก็เป็นน้ำมันพีนีนะครับที่เราคอยเอามาราดนี่กบๆไปก่อนอ
นี้ก็เป็นหนึ่งที่นะเป็นบ่อใหญ่ที่เราหมักไว้หมักเนี้ยใบชมพู่ที่เขาแห้งๆนะครับเราก็เอามารวมๆกันนี่ก็ได้บางส่วนของใหญ่ทำเป็นที่หมักไปเลยเรามาคุยดูข้างล่างกันนะครับก็ได้หมดแล้วเนี่ยก็เป็นปุ๋ยหมดแล้วนี่เห็นไหมเป็นดินปลูกตรงนี้เลยวันนี้เอาไปหนึ่งกระถางก่อนนะอยากใช้งานนะครับเราก็ออกไปใช้ได้เลยเกิดการย่อยสลายครับก็จะมีพวกมูลสัตว์นะครับเห็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆมีร่วนมากเกิดการย่อยสลายของเกิดการย่อยสลายของพวกไส้เดือนนะครับพวกแมลงเล็กๆก็ได้แล้วถ้าเป็นดินปลูกอย่างดีครับปุ๋ยอย่างดีชั้นหนึ่งแล้วเขาก็จะย่อยสลายตัวเขาเองครับก็จะมีแมลงต่างๆครับแมลงปีกแข็งหรืออะไรเนี่ยเวลาเขากินนะครับกินพวกซากเศษอาหารหรือว่าพวกใบไม้อะไรนะเขาก็จะถ่ายมูลออกมากลายเป็นปุ๋ยแล้วบางทีก็เห็นเป็นด้วงตัวเล็กๆไม่รู้ว่าเป็นแมงชนิดอะไรก็ยังดีนะครับนี่รวดมากใส่ถุงขายได้เลยนะครับวันนี้ก็ปิดไว้ก่อนเอาที่เอาแต่ละที่นะครับเอามาผสมกันยังมีอีกนะครับที่เราหมักไว้ก็จะมีพวกต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวที่มันตายยืนต้นนะครับแล้วก็มันจะผุเราก็จะเอาต้นมะพร้าวนะครับที่เป็นขุยละเอียดนะครับเอามาผสมกันคลิปต่อไปนะครับเราจะพาไปทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยทำดินปลูกนะครับจากต้นมะพร้าวนะนี่ก็เสร็จแล้วแม่บ้านก็สั่งมานะเอาดินปลูกไปด้วยบอกว่าจะซื้อนะครับไม่ซื้อนะครับเราไม่ซื้อเราบอกไม่ซื้อเปลืองเงินเนี่ยเป็นเม็ดเลยปลูกไปเป็นเม็ดเล็กๆรูดซุยมากมันเหมือนกับเป็นมูลสัตว์เป็นมูลของแมลงตัวเล็กๆเขาย่อยสลายอย่างดีนะครับถ้าไปดินปลูกอย่างดีแล้วเดี๋ยวอนาคตนะครับเราจะทำใหญ่กว่านี้นะจะทำให้มันเยอะกว่านี้แล้วก็อาจไม่แน่แล้วก็ไม่แน่นะครับอาจจะออกถุงขายครับก็หมักไว้นะครับปีนี้ใช้ได้เลยโอเคครับสำหรับเย็นวันนี้ก็หมดคำแล้วเราก็หมักไปเรื่อยครับหมักไปตามจุดต่างๆครับแต่เราใช้ดินปลูกแล้วนะครับที่เราหมักเองครับไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับโอเคครับมืดฝนมาแล้ววันนี้ก็พอครับเดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะครับว่าเขาทำไมถึงแตกเป็น2ยอดนี้ดีหรือไม่ดีครับมาดูทีหลังโอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับข้าวสวนทรายเรานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานเกษตรนะครับเกี่ยวกับงานทำอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับมะม่วงกันเต็มต้นเลยไม่มีเวลาเขาลง Woo-hoo!